สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเช้านี้นะคะนางค่ะภูมิใจเหลือเกินค่ะที่จะพาเพื่อนๆมาดูดอกเหลืองชัชวาลของนาบานแล้วค่ะดอกเหลืองชัชวาลนาปลูกมาได้ปีนี้ปีที่3แล้วค่ะปีที่3แต่เขาให้ดอกมาปีนี้ปีที่2แล้วค่ะปีที่แล้วเดือนเมษาวันที่12นะคะแต่ปีนี้เร็วหน่อยค่ะเดือนมีนาวันนี้ที่เท่าไหร่นะคะ25ประมาณค่ะเหลืองชัชวาลนางไม่ทราบค่ะว่าเขามาจากไหนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่นางตั้งใจเหลือเกินค่ะที่จะให้เขาอยู่แบบนี้ตรงนี้เป็นที่จอดรถค่ะเพื่อนๆนางก็ทำที่จอดรถเนี่ยคือตั้งใจให้เขาเป็นวางแผนเลยค่ะว่าเขาอ่ะจะอยู่ในที่จอดรถแล้วก็ให้เขาย้อยลงมาค่ะเพื่อนๆคือวางแผนก่อนที่จะมีของค่ะก่อนที่จะซื้อเข้ามาค่ะพอทำเสร็จเราก็ซื้อเข้ามาแล้วเขาก็วางแผนให้เขาขึ้นไปอยู่แล้วก็ห้อยลงมาค่ะอย่างที่เราคิดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเหลืองชัชวาลเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะหอมเหมือนดอกพุทธไทยอ่อนๆค่ะอ่อนมากเลยค่ะถ้าดมเดียวๆนะคะจะไม่ค่อยได้กลิ่นค่ะนอกจากจมูกจะดีเนาะแต่ถ้าอยู่รวมๆเขาก็จะกลิ่นแรงขึ้นมานิดนึงค่ะจะอยู่สักเม็ด2เม็ดอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นอ่อนๆค่ะเพื่อนๆหอมดอกเหมือนดอกไม้ไทยค่ะก็เนี่ยค่ะเหลืองชัชวาลเขาจะมี5กลีบ5กลีบเป็นเลขของฟิโบนัชชีเนาะเป็นหลักตายตัวของเขาค่ะ5กลีบก็สวยงามเหลือเกินค่ะเพื่อนๆนางก็รอนะคะ1ปีก็จะมีครั้งหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นระหว่างปีเขาก็จะมี4-5ดอก4-5ดอกเองค่ะเพื่อนๆแต่ว่าครั้งเดียวนะคะเขาก็คืออั้นไว้พอถึงเวลาเขาก็บูมอย่างนี้เลยค่ะคือครั้งเดียวให้ฉันให้เธอชื่นชมแค่ครั้งเดียวแต่ว่าสวยงามเหลือเกินค่ะเอามารวมกันเนาะก็เหมือนเอาดอกไม้มารวมกันสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นนะคะจะให้เพื่อนๆ เห็นชัดๆเพื่อนๆเห็นชัดไหมคะเพื่อนๆค่ะดอกความฝันของเรานะคะอย่าเก็บไว้เพียงใต้หมอนะคะแล้วก็ความงามเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เทพนิยายค่ะเพื่อนๆ อยู่ที่มือเราด้วยค่ะเราอยากฝันอะไรเราอยากได้อะไรวางแผนจินตนาการแล้วลองลงมือทำสิคะสิ่งเล็กๆที่เราลงมือทำเนี่ยอาจสะเทือนถึงทั่วจักรวาลเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะถ้าเคมีเราตรงกันกดติดตามนางด้วยนะคะนางอยากพาเพื่อนๆไปดูดอกไม้ของนางดอกไหนบานนางจะไปพาไปดูดอกนั้นเลยค่ะเพราะว่านางรักที่จะมีดอกไม้เต็มบ้านค่ะเพื่อนๆรักเพื่อนๆค่ะ